ปัญหาธรรมาภิบาลในรั้วอุดมศึกษาไทยนะคะที่ทีมล่าความจริงเกาะติดกันมาต่อเนื่องคุณผู้ชมเรานำเสนอเรื่องราวชะตากรรมของบุคลากรอาจารย์แล้วก็พนักงานในมหาวิทยาลัยนะคะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกปลดออกเลิกจ้างเป็นความเจ็บช้ำที่เหยื่อต้องเผชิญในวันที่สูญสิ้นอาชีพค่ะบางคนนะคะไปขายหมูทอดบางคนก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ในแวดวงอุดมศึกษาแต่หลังจากที่เรานำเสนอไปนะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขารับเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนไปแล้วค่ะสัปดาห์นี้คุณผู้ชมล่าความจริงของเราจะย้อนกลับไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาการปลดอาจารย์ครั้งมโหฬารที่เคยเกิดขึ้นนะคะเราพบว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วอาจารย์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหล่านี้เขาไปมีบทบาทในกระบวนการทุจริตคุณผู้ชมบางคนไปเห็นความไม่เป็นธรรมบางคนได้รับความไม่เป็นธรรมร้องเรียนเข้าไปปรากฏว่าถูกปลดเลยในขณะที่กลไกพิกลพิการอย่างสภาเกาหลังเนี่ยแหละค่ะนอกจากจะไม่ช่วยเรื่องความโปร่งใสแล้วนะคะยังไปกลั่นแกล้งไปเล่นงานคนสุจริตอีกล่าจริงวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามรูปแบบการทุจริตเป็นกลเม็ดเด็ดพรายที่คนมีความรู้เขาใช้กันบอกได้คำเดียวเลยว่าถ้าดูแล้วนะคะจะไม่เชื่อเลยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับสถาบันที่บ่มเพาะอนาคตของชาติติดตามจากรายงานพิเศษค่ะทีมล่าความจริงลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาธรรมาภิบาลในรั้วมหาวิทยาลัยพบว่าแบ่งออกเป็น2ด้านใหญ่ๆและมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันกล่าวคือ 1. ปัญหาการบริหารงานบุคคลเราพบการไล่ออกปลดออกรวมทั้งเลิกจ้างอาจารย์ตลอดจนพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวนมากโดยไม่มีคำชี้แจงหรือคำอธิบายเหตุผลที่มากพอเมื่อมีการร้องเรียนไปยังสภามหาวิทยาลัยก็ไม่เป็นผลบางคนนำเรื่องไปฟ้องร้องต่อศาลแม้ศาลจะพิพากษาให้ชนะคดีแต่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้รับกลับเข้าไปทำงานหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่สามารถเลิกจ้างได้ง่ายๆก็จะถูกกดดันด้วยการลดชั่วโมงสอนบางคนไม่มีชั่วโมงสอนเหลืออยู่เลยซึ่งย่อมจะส่งผลต่อการประเมินผลงานในอนาคตจนต้องออกไปในที่สุดด้วยข้อหาขาดประสิทธิภาพในการสอนที่หนักไปกว่านั้นคือมีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นทั้งกับอาจารย์และนักศึกษาหญิงแม้จะมีการร้องเรียนให้จัดการกับผู้กระทำผิดแต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมักเลือกแนวทางเกี้ยเสียโดยอ้างว่าเพื่อรักษาชื่อเสียงสถาบันเอาไว้สุดท้ายอาจารย์ชายที่ล่วงละเมิดทางเพศก็อย่างลอยนวลแต่ผู้ร้องเรียนบางคนกลับถูกปลดออกให้ออกหรือถูกฟ้องหมิ่นประมาทโดยอ้างว่าทำให้อาจารย์และมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียต้องไปสู้คดีบนศาลปัญหาเรื่องการปลดอาจารย์ออกนี้ทีมล่าความจริงตรวจสอบแล้วพบว่ามีสาเหตุสำคัญมาจากการที่อาจารย์เหล่านั้นมีบทบาทในการตรวจสอบหรือร้องเรียนการทุจริตภายในสถาบันเมื่อไปขัดผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจก็เข้าตำราหมูเขาจะหามเอาข่านเข้าไปสอดจึงถูกปลดออกไล่ออกเลิกจ้างหรือไม่ก็ถูกกดดันสารพัดวิธีรูปแบบการทุจริตในรั้วมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นแบบง่ายๆเบสิกพอใช้เส้นสายของผู้มีอำนาจในสถาบันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ถูกตรวจสอบรูปแบบที่พบบ่อยก็เช่นการทุจริตเงินในโครงการสัมมนาดูงานเริ่มจากอาจารย์ที่มีหน้าที่ดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนก็จัดทัวร์พานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่โดยเก็บเงินจากนักศึกษาทุกคนซึ่งก็มาจะเก็บเกินกว่าที่ใช้จ่ายจริงเมื่อกลับมาจากดูงานอาจารย์ก็จะนำรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่เดินทางไปด้วยกันแอบอ้างทำโครงการทัศนศึกษาเบิกงบจากมหาวิทยาลัยอีกทอดหนึ่งเรียกว่าฟันกำไรสองต่อนำซ้ำยังมีการปลอมลายเซ็นอาจารย์และนักศึกษาหลายรายทั้งที่ไม่ได้ร่วมคณะเดินทางไปด้วยเพื่อเพิ่มยอดเบิกงบประมาณให้มากขึ้นการทุจริตลักษณะนี้มีร้องเรียนกันหลายมหาวิทยาลัยโดยแห่งหนึ่งคือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชื่อดังในภาคกลางปัจจุบันเรื่องอยู่ในกระบวนการสอบสวนอีกรูปแบบหนึ่งที่พบบ่อยก็คือการทุจริตจัดสอบให้กับบุคคลภายนอกก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยภูธรมักทำหน้าที่เป็นโฮสต์หรือสถานที่จัดสอบให้กับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนและหลายครั้งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็รับหน้าที่ออกข้อสอบให้ด้วยอย่างเมื่อปี2557มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพดูแลการออกข้อสอบและควบคุมการสอบคัดเลือกที่รับพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดใน3จังหวัดภาคกลาง
ปรากฏว่ามีอาจารย์บางคนแอบขายข้อสอบที่ตัวเองร่วมจัดทำขึ้นรับทรัพย์ไปเป็นกอบเป็นกำต่อมามีผู้เสียหายนำเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับหลายหน่วยงานผลสอบเบื้องต้นชี้ว่ามหาวิทยาลัยในฐานะนิติบุคคลตลอดจนอาจารย์และบุคลากรที่ร่วมในกระบวนการจัดสอบหลายคนน่าจะมีส่วนรู้เห็นแต่สุดท้ายผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลับตัดตอนไล่อาจารย์ออกเพียง1คนแล้วพยายามจบเรื่องทั้งหมดปัจจุบันเรื่องนี้อยู่ในปปช.การตัดตอนครั้งนี้มีแนวโน้มว่ามีการเจรจาต่อรองกันเพราะหลังจากนั้นไม่นานภรรยาของอาจารย์ที่ถูกออกก็ได้ขึ้นเป็นประธานหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอหนำซ้ำยังมีพฤติกรรมจัดโครงการศึกษาดูงานปลอมๆเพื่อนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอีกด้วยนี่คือบางส่วนของกลโกงในรั้วมหาวิทยาลัยที่ทำกันอย่างง่ายๆพอย่ามใจที่ระบบตรวจสอบพิการทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงานผู้ชมคะนี่แค่บางส่วนของกลโกงทุจริตนะคะพรุ่งนี้ล่าความจริงเรามีต่อตอนที่2ค่ะมาติดตามโมเดลของการหาเงินกันบ้างมาดูว่าคนโกงที่มีความรู้เข้าหาเงินกันยังไง